สวัสดีค่ะคลิปล่าสุดก๊อตจิรายุกับน้องมันเดย์ไหนบอกยังไม่ใช่ทาสไงเลี้ยงแมวแบบไม่ทันตั้งตัวจริงๆค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มชื่อดังก๊อตจิรายุตันตระกูลที่ไม่นานมานี้หนุ่มก๊อตเผยช่วงนาทีวิ่งไปบนถนนเพื่อช่วยลูกแมวตัวน้อยเผยข้อความระบุว่าเป็นคนเฉยๆกับแมวจนกระทั่งต่อมาโพสต์คลิปลงไอจีเผยช่วงเวลาศิลปะของตัวเองกำลังระบายสีอยู่มีน้องแมวตัวน้อยวิ่งไปมาอย่างสนุกสนานพร้อมแคปชั่นระบุว่าตามนั้นแมวน้อยชื่อว่ามันเดย์ครับทำเอาคนบันเทิงและแฟนคลับแห่เอ็นดูทั้งน้องแมวและหนุ่มก๊อตที่บอกว่ายังไม่ถึงกับเป็นทาสแต่โมเมนต์ที่เห็นคือละมุนมากถึงขั้นวางผู้กันสีหันมาเล่นกับน้องมันเดย์ด้วยขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่.com ค่ะ